ามสาวพลอยไดนี่สดแซ่บกันนะจ๊ะในช่วงนี้ยกนิ้วโทษไทยกดไลค์ให้เลยค่ะชอบจะเอามั่งเข้ามาจอเลยเข้ามาจอไม่ต้องกลับพี่โดนทีมงานบอกว่าดูสิเวลาเลยเนี่ยแวะตลอดใจหล่อมากเลยนะแล้วไงคุณลุงสำราญวัย71ปีเก็บขยะทุกวันอาทิตย์เป็นจิตอาสาทำนานกว่า2ปีแล้วมีชื่อโครงการด้วย Trash Hero จ้ะมาภาพมาคุณผู้ชมคะเราไปกันที่จังหวัดจันทบุรีเนาะไปดูคุณลุงสำราญ71ปีอย่างที่น้องดี้บอกเขาโหคุณผู้ชมดูภาพก็ปลื้มปริ่มน่ารักเนาะเก็บขยะริมทะเลแล้วน้องเข้าใจใช่ไหมว่าขยะประเทศชาติเราอ่ะมันเยอะมากแน่นอนนะแล้วก็มีเพื่อนๆมีรุ่นน้องมีรุ่นหลานๆเนี่ยมารวมตัวกันมาเก็บโอ้โหนี่ไม่ได้เอาถุงดำมาเป่าลมนี่ก็ยังพี่ดอยขอโทษขอโทษไม่แวะลุงสำราญเป็นจิตอาสาเก็บขยะริมหาดอายุมากที่สุดในกลุ่มทำมาแล้ว2ปีถึงอายุจะมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคจะท้อจะเหนื่อยก็ทำต่อไปแล้วมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นจำนวนกองขยะที่มันเยอะสูงแบบนี้มีอะไรบ้างที่ไปเจอถุงพลาสติกขวดน้ำโฟมอุปกรณ์จากการประมงเชือกนี่เยอะเลยนะเชือกถูกต้องขวดน้ำที่คุณลุงสำราญเนี่ยเก็บได้เนี่ยก็เอามาประยุกต์เป็นไก่แขวนโชว์ได้ด้วยอ่ะพี่ดอยพี่พลอยทำเป็นของตกแต่งบ้านนะทำประโยชน์ได้อีกส่วนเชือกล่ะทำแซ่ไว้ปัดยุงก็ได้สร้างรายได้ไม่เพียงเท่านั้นคุณลุงสำราญเนี่ยเป็นจิตอาสาช่วยงานในอบต.วังใหม่ด้วยนะพื้นที่ใกล้เคียงก็ช่วยหมดเลยจะได้คัดเลือกเป็นผู้สูงอายุประเภทที่มีจิตอาสาดีเด่นประจำจังหวัดจันทบุรีด้วยเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี2561ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะขยะอย่าไปทิ้งลงทะเลทิ้งที่ถังนะคะคุณผู้ชมคนละไม้คนละมือเนอะเอาไว้เท่าไหร่ก็กลับขนาดง่ายๆเลยไม่ต้องมีคนมาตามเก็บแบบนี้ อีก